ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะเมื่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตในหลายมิติมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจึงมีความตั้งใจฝึกฝนให้น้องๆได้เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจการสื่อสารข้อมูลต่างๆด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมได้ด้วยตัวเองครับน้องๆว่าคนรักแบบไหนที่รู้สึกว่าน่าเบื่อที่สุดระหว่างขี้หึงกับขี้งอนค่ะแกว่าฉันเป็นแฟนที่น่าเบื่อปะยังไงหนักเล่ามาสิโอ้ยก็ฉันเนี่ยนะทั้งขี้หึงเองมองอะไรอ่ะมองใบไม้ไม่ได้นะตัวเองจะมองใบไม้ไม่ได้ตัวเองต้องมองแต่เราเท่านั้นเราหึงทั้งขี้หึงขี้งอนตัวเองเป็นอะไรอ่ะหน้าบึ้งเชียงอนอะไรเนี่ยก็ตัวเองนั่นแหละมาถึงนะก็มัวแต่กดโทรศัพท์เลยเราบอกให้ใส่เสื้อสีเดียวกันเนี่ยนะก็ไม่ยอมใส่มาดูสิขนาดจังหวะหายใจเราอ่ะยังไม่ตรงกันเลยงอนแกว่าขี้หึงกับขี้งอนเนี่ยอะไรมันน่าเบื่อมากกว่ากันน่ะโอ้ยฉันก็ว่าแกน่าเบื่อขี้หึงขี้งอนอะไรเยอะแยะตั้งแต่ฉันทำไมเนี่ยขี้หึงกับขี้งอนอ่ะน้องที่ใส่แว่นตรงกลางนี่เอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับทำสเปคสาวของมีนก่อนชอบสาวๆเป็นยังไงขาสวยครับมองขาก่อนเลยขาสวยนี่ต้องยังไงขาเรียวๆเลยขาเรียวๆเลยนะขาวเลยขาวๆอย่างนั้นเนียนๆเลยมาเยอะขนาดนั้นเลยชอบนิสัยแบบไหนน่ารักครับใสๆเรียบร้อยทุกวันที่มีแฟนหรือยังยังครับยังทำไมเราคิดนานทำไมต้องคิดนานด้วยยังไม่แน่นอนอะไรงี้ป่ะแฟนเราเป็นคนขี้หึงหรือว่าขี้งอนหรือเปล่าขี้งอนครับเป็นคนขี้งอนด้วยชอบไหมคนขี้งอนรับได้ไหมมันมีความสดใสน่ารักไหมก็ได้มันงอก็ได้อ๋อหรองั้นแสดงว่าระหว่างขี้งอนกับขี้หึงแบบไหนที่เราแบบรู้สึกว่าแย่กว่ากันผมว่าขี้หึงแย่ขี้หึงแย่กว่าทำไมขี้หึงถึงได้แย่กว่าครับผมว่าจะไปไหนก็ไม่ได้เลยครับน้องหมิวทุกวันนี้มีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วเนาะเวลาที่แฟนเรางอนกับแฟนเราหึงเราไม่ชอบอะไรมากกันขี้หึงค่ะทำไมถึงไม่ชอบผู้ชายขี้หึงมันน่ารำคาญถ้าเขาไม่หึงเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะอ้าวสเปคของเราเป็นยังไงบ้างมันแล้วแต่ช่วงอ่ะผู้ชายที่มีนิสัยขี้หึงกับขี้งอนแบบไหนที่หนูแบบอีที่อีกว่ากันจริงๆแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนแล้วปัจจัยหลังมันตามมานั่นก็คือขี้หึงก่อนแล้วมันก็จะงอนตามมันก็เลยไม่ชอบทั้งสองอย่างมันเพราะมันมิกกันเป็นหนึ่งเดียวโอเคแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีความขี้หึงขี้งอนนี่คือไม่ชอบเลยไม่ชอบครับแล้วผู้ชายขี้งอนนี่คือน่ารักหรือว่าน่ารำคาญน่ารักแสดงว่าเป็นผู้หญิงขี้อ้อนใช่แล้วก็ชอบให้เขางอชอบให้เขาคนรักแบบไหนน่าเบื่อมากที่สุดไปหาคำตอบกันที่The Next Market ในโครงการ The Jam Factory กันเลยครับขี้หึงค่ะพอขี้หึงแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องงี่เง่าตามมาอย่างเช่นแบบมาเช็คโทรศัพท์บ้างมาแบบจู้จี้กับเราบ้างไม่มีความแบบเชื่อใจเราอย่างเงี้ยทำให้เขาอะหาเรื่องเราได้ตลอดเวลาเลยขี้งอนค่ะขี้งอนมันดูจุกจิกน่ารำคาญแต่ขี้หึงแปลว่าเขายังรักเราขี้งอนครับขี้งอนเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุผลนะขี้หึงค่ะมันทำให้เราประสาทเสียค่ะหมายถึงเราต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาว่าถ้าเราคุยกับใครที่เป็นเพื่อนผู้ชายหรือว่าอะไรก็ต้องเขาจะหึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ไว้ใจกันก็ต้องเลิกกันไปอะค่ะอ
่อนค่ะรู้สึกว่าน่ารำคาญไม่ชอบอะไรที่แบบน่ารำคาญต้องคอยแบบง้อตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะน่ารำคาญขี้หึงค่ะขี้งอนมันน่าจะดูน่ารักน่ารักมากกว่าน่ารักน่ารักขี้หึงค่ะเพราะแบบต้นไม้ใบหญ้าก็หึงไปทั้งหมดทุกอย่างอ่ะแบบทำไมต้องหึงแยกแยะแยกแยะใช่แยกแยะจัดเลยค่ะสักเพี้ยนะคะก็ต้องเข้าใจต้องเราไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายขี้หึงแล้วค่ะสติค่ะสักเพี้ยสติมาปัญญาเกิดนะคะขอบคุณค่ะขี้งอนนะครับถ้าขี้หึงเนี่ยก็คือคนเป็นแฟนกันเขาก็จะมีอารมณ์ขี้หึงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างขี้งอนเนี่ยบางทีก็ตามง้อไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีเราก็มีเรื่องอื่นต้องทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยตามง้อไม่ไหวเหมือนกันครับใครที่คิดว่าคนรักแบบไหนน่าเบื่อมากที่สุดน้องๆลงความเห็นว่าคนรักขี้หึง 63.12% คนรักขี้งอน 36.88% แหมผลโหวตทิ้งห่างแบบนี้ Love Tutor จะชี้แนะยังไงดีครับผมลองถามน้องใหม่ว่าระหว่างคนขี้หึงกับคนขี้งอนเนี่ยคบคนไหนอันตรายกว่ากันขี้หึงไหมเหมือนเลยครับน้องๆรู้เลยใช่ไหมฮะว่าระหว่างขี้งอนกับขี้หึงเนี่ยขี้หึงนี่อันตรายแน่นอนแต่ขี้งอนเนี่ยพอรับมือได้ใช่ไหมครับถามว่าทำไมคนเราจึงงอนกันเขางอนอยากให้อีกคนเอาใจใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคนนั้นเขาง้อเรื่องจบไหมครับจบแต่เราสังเกตไหมครับเรื่องหึงเคยจบไหมครับมีแต่มากขึ้น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 จนกระทั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังหึงใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องการงอนนั้นเป็นนิสัยของมนุษย์เป็นนิสัยปกติธรรมดาของมนุษย์เพื่อที่จะเรียกร้องให้คนที่เรารักสนใจเราและดูแลเราซะเพราะฉะนั้นงอนแต่พองามเนี่ยเราก็มีความสุขใช่ไหมเราก็ยินดีงอใช่ไหมครับแต่หึงเนี่ยมันจะหึงไม่เป็นเรื่องเลยเช่นตะกี้เนี่ยที่ตะกี้น้องบอกอ่ะไปคุยกับผู้ชายคนไม่ได้ไปคุยผู้หญิงคนไม่ได้ฟังตอนนี้ยังเฉยๆเพราะเด็กๆอยู่แต่พอถึงตอนเริ่มทำงานหรือตอนที่โตแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยไปกับใครก็ไม่ได้นึกออกไหมสมมติอีกหน่อยเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องติดต่อธุรกิจกับผู้ชายหรือผู้ชายต้องติดต่อธุรกิจผู้หญิงกลับไปบ้านต้องนั่งอธิบายทุกวันทุกวันพวกเธอประสาทแดกไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งมองว่าอันไหนเนี่ยไม่ดีกับอนาคตถ้าแฟนขี้หึงนะน้องอายุเท่านี้นะอายุเท่านี้นะจ๊ะอายุเท่านี้นะเลิกไปเถอะเพราะว่ามีคนให้เรารักแค่งอนอีกเยอะเนี่ยถ้าเกิดแก่ๆป่านนี้ก็คงลำบากหน่อยเนาะต้องทนหน่อยเพราะนั้นก็ต้องไม่ใช่ทนเราเรียกว่าอยู่ๆกันไปโอเคนะครับสรุปให้เลยครับว่าขี้งอนมันน่ารักพอแก้ไขได้แต่ขี้หึงนี่แก้ไม่ไหวครับนะใครคิดว่าแก้ไหวก็เชิญมีแฟนขี้หึงไปเถอะแต่ผมจะตอบได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนขี้หึงโอกาสโดนฆ่าหันศพเนี่ยสูงนะฮะนึกออกไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายแล้วมีแฟนขี้หึงโอกาสอวัยวะส่วนสำคัญโดนเฉือนให้เป็ดกินเยอะครับเพราะว่าพอถึงตอนนั้นน่ะขี้หึงเนี่ยมันขาดสติสัมปชัญญะใช่ไหมลูกสติสัมปชัญญะมันเสียครับแล้วมันเสียมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจนในที่สุดไม่ใช้สติเลยเมื่อไม่ใช้สติก็เกิดปัญหาแต่งอนเนี่ยเชื่อผมเถอะคนงอนเนี่ยใช้สติจะงอนยังไงดีนะเขาถึงจะเอาใจงอนรอบนี้จะได้แหวนเพชรสักวงไหมไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าใช้สติและปัญญาอ่ะสรุปว่านะครับผมเห็นด้วยกับน้องๆทุกคนครับว่าขี้หึงถ้าจะไม่ไหวครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์สุกเร่ค่ะในเรื่องของถุงยาเนี่ยถ้าเจอว่ารั่วถ้าเจอว่ารั่วปุ๊บเนี่ยก็คือใช่มีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องของมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะแสดงว่าตัวถุงยางไม่ทำหน้าที่ของมันแล้วเพราะมันมีรอยรั่วเกิดขึ้นนี่ถามว่าวิธีหลังจากที่ทราบว่าถุงยางรั่วต้องปฏิบัติยังไง